นส่งแนะนะฮะรถยนต์เกิน7ปีต่อภาษีออนไลน์ได้นะครับลดความเสี่ยงโควิด-19กรมการขนส่งทางบกนะฮะแนะนำให้เจ้าของรถที่มีอายุการใช้งานเกิน7ปีและรถจักรยานยนต์นะครับที่มีอายุการใช้งานเกิน5ปีสามารถเข้ารับการต่อภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะครับโดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานขนส่งแต่ต้องผ่านการตรวจสภาพจากตรอ.เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องต่อภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์สามารถชำระภาษีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกหรือแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax นะครับซึ่งปัจจุบันรองรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ครอบคลุมทุกอายุการใช้งานนะครับจากเดิมที่มีการจำกัดรถยนต์อายุไม่เกิน7ปีและรถจักรยานยนต์อายุไม่เกิน5ปีเท่านั้นกรณีที่รถยนต์มีอายุการใช้งานเกิน7ปีนะฮะหรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน5ปีรวมถึงรถที่ค้างชำระภาษีเกินกว่า1ปีนะครับจะต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพที่สถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือตรอ.ก่อนนะครับและมีผลผ่านจึงจะสามารถดำเนินการชำระภาษีออนไลน์ได้การชำระเงินสามารถชำระเงินผ่านทาง e-banking บัตรเครดิตบัตรเดบิตเคาน์เตอร์ธนาคารและสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการนะครับจากนั้นรอรับเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ภายใน5วันทำการนับจากวันชำระเงินนะฮะอย่างไรก็ดีการชำระภาษีรถยนต์ประจำปีทางช่องทางอื่นๆนะครับก็ยังเปิดให้บริการตามปกตินะครับได้แก่สำนักงานขนส่งทุกแห่งบริการเลื่อนล้อต่อภาษีนะครับหรือ drive to for tax เคาน์เตอร์เซอร์วิสร้านสะดวกซื้อ711นะครับแอปพลิเคชัน True Money Wallet MPay ที่ทำการไปรษณีย์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธ.ก.ส.นะครับโดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดทั้งนี้นะครับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com นะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ